เมื่อหญิงดวงสวยถูกสิ่งมีชีวิตลึกลับจับไปคืนใจจวบกระทั่งเมื่อเวลาผ่านไปเธอได้กำเนิดเด็กชายคนหนึ่งที่น่ารักน่าเอ็นดูทุกอย่างราบรื่นไปได้ดีจนเมื่ออายุครบ17ปีก็เริ่มเกิดการเปลี่ยนแปลงแปลกๆขึ้นบนร่างกายของชายหนุ่มรวมไปถึงอารมณ์แปรปรวนขั้นรุนแรงโดยที่หมอไม่สามารถหาคำตอบได้มันเหมือนกับว่าเขากำลังจะกลายร่างเป็นอะไรสักอย่างที่น่าสะพรึงกลัววันนี้ลุงเท็ดพาสปอยหนังเรื่อง The Beast Within เป็นหนังปี1982เตรียมใจไว้ดีแล้วไปรับชมพร้อมกันได้เลยครับวันนี้ลุงเท็ดมีโปรดีๆมาแนะนำคอนางนั่นคือ Netflix Premier โดยทีมงาน NF Theater ในราคา139บาทต่อเดือนจากปกติ419บาทมีทั้งหนังและซีรีส์ให้รับชมมากกว่า 10,000 เรื่องคอนางไม่ควรพลาดโดยเฉพาะซีรีส์ไทยและเกาหลีรายการทีวีโชว์สารคดีอนิเมะสุดมันก็มีให้รับชมครบทุกแนวรองรับทุกแพลตฟอร์มและทุกระบบรับชมได้ตลอดเวลาโดยประวัติการดูไม่หายมีแอดมินดูแลตลอดอายุการใช้งานยกเลิกได้ตลอดเวลาไม่มีสัญญาผูกมัดและพิเศษสำหรับคนที่บอกก็มาจากช่องลุงเท็ดลุ้นรับเงิน 50,000 บาททุกสิ้นเดือนหากสนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างหรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา NF Theater นะครับเปิดเรื่องมาที่คู่บ่าวสาวนามไว้อีไลและแคโรไลน์กำลังขับรถไปฮันนีมูนที่ย่านชนบทของรัฐมิสซิสซิปปีแต่แล้วขนาดจูบกันยังดูดดื่มจึงได้พลาดเลยทางเข้าเมืองไนโอบีอีไลเลยพยายามหาทางที่จะพอวกรถกลับไปได้แต่ดันพลาดท่าติดลมจมอยู่ในโคลนชายหนุ่มจึงขอให้แฟนสาวรออยู่ตรงนี้พร้อมกับมาแซนบรากส่วนตัวเองเดินฝ่าเข้าไปในความมืดมิดเพื่อขอความช่วยเหลือยังปั๊มน้ำมันใกล้เคียงแต่หลังจากกีไลออกไปได้ไม่นานหมาของพวกเขาก็สัมผัสได้ถึงกลิ่นสาบที่โชยเตะจมูกจึงวิ่งแตกตื่นเข้าไปในป่าแคโรไลน์ที่อดห่วงไม่ได้จึงเดินตามเข้าไปดูกระทั่งพบว่าหมาแสนรักได้ถูกชำแหละจนกลายเป็นศพไปแล้วก่อนเผยให้เห็นสิ่งมีชีวิตในร่างดำทมิฬที่ยืนอยู่ข้างกันส่งผลให้หญิงสาวรีบโกยแนบออกจากป่าแต่มันก็มีวายตามมาทำร้ายเธอจนสลบเมื่อและลงมือคืนใจจนสำเร็จความใคร่จากนั้นไม่นานอีไลก็กลับมาพร้อมกับรถลากจูงและเมื่อเห็นว่าภรรยาหายตัวไปจึงรีบออกตามหาก่อนพบว่าหมาตัวเองได้กลายเป็นก้อนเนื้อไร้คาและตัวของภรรยาก็นอนหมดแรงในสภาพเปลือยเปล่าทำให้อีไลรู้ได้ทันทีว่าเธอถูกผู้ไม่ประสงค์ดีกระทำย่ำยีทั้งร่างกายและจิตใจก่อนรีบพาเธอไปส่งที่โรงพยาบาลเมื่อการเวลาล่วงเลยไปนานกว่า17ปีเรื่องราวเลวร้ายในครั้งนั้นเริ่มที่จะเลือนหายไปจากความทรงจำและตอนนี้แคโรไลน์และสามีก็ครองรักกันอย่างเป็นสุขโดยให้กำเนิดลูกชายคนหนึ่งที่มีนามว่าไมเคิลแต่แล้วกลับพบว่าลูกชายของพวกเขาในวัย17ปีต้องทนทุกข์ทรมานจากภาวะสมองโตเนื่องจากการเจริญเติบโตที่รวดเร็วผิดปกติซึ่งส่งผลให้เด็กหนุ่มจะต้องตายในไม่ช้าแม้ผลวินิจฉัยทางการแพทย์จะไม่สามารถระบุได้ว่าเกิดจากอะไรแต่อีไลน์รู้ดีว่ามันเป็นผลพวงที่มาจากคืนนั้นเนื่องจากไมเคิลไม่ใช่ลูกของเขาและถือกำเนิดจากการถูกคืนใจซึ่งทั้งคู่ต้องหาตัวบิดาของไมเคิลให้เจอจะได้รู้ว่ามันคือโรคที่ถูกส่งต่อมาทางพันธุกรรมหรือไม่เพราะหากเป็นเช่นนั้นบางอย่างในตัวเขาอาจจะช่วยรักษาลูกชายให้หายดีได้ส่วนในฝั่งของไมเคิลก็ฝันร้ายว่าตัวเองเดินเข้าไปในบ้านร้างแห่งหนึ่งซึ่งภายในเผยให้เห็นสิ่งมีชีวิตบางอย่างที่ถูกขังอยู่ในห้องใต้ดินแต่ก่อนที่จะรู้ว่ามันคือตัวอะไรก็สะดุ้งตื่นขึ้นเสียก่อนเนื่องจากแม่ได้เดินเข้ามาดูอาการด้วยความเป็นห่วงก่อนสัญญาว่าตนจะช่วยเหลือลูกชายอย่างเต็มทีจากนั้นในเวลาต่อมาทั้งคู่ย้อนกลับไปที่ไนโอบีเพื่อทำการสืบหาต้นตอภายในเมืองโอบล้อมไปด้วยม่านหมอกขาวโพลนชวนขนลุกอีไลมุ่งตรงไปยังศาลกลางเมืองเป็นที่แรกเนื่องจากคิดว่าพวกเขาน่าจะมีเอกสารการก่ออาชญากรรมทุกอย่างที่เคยเกิดขึ้นในเมืองนี้ส่วนแคโรไลน์แยกตัวไปที่สำนักพิมพ์
เพื่อสอบถามข่าวคราวที่เคยเกิดขึ้นในอดีตโดยฝั่งของผู้พิพากษาท้องถิ่นนามว่าเควินไม่ได้เผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับอีไลเลยสักนิดจะมีก็แต่ตัวของแคโรไลน์ที่สามารถโน้มน้าวบรรณาธิการหนังสือพิมพ์นามว่าเอ็ดวินได้สำเร็จซึ่งทำให้เธอได้เข้าไปตรวจค้นข่าวเก่าๆจนเจอเข้ากับข่าวอาชญากรรมหนึ่งที่ตัวของเหยื่อถูกฆาตกรรมอย่างเลือดเย็นในคืนเดียวกันกับที่แคโรไลน์ถูกย่ำยีเธอจึงแอบฉีกมันแล้วเก็บติดตัวเอาไว้จากนั้นก็กลับไปหาอีไลน์ยังจุดนัดพบและยื่นเอกสารให้เขาดูก่อนลงมติว่าจะไปที่อำเภอเพื่อสอบถามข้อมูลแบบเจาะลึกเวลาเดียวกันเอ็ดวินที่เห็นข่าวหน้าสำคัญถูกฉีกออกไปจึงรีบนำไปแจ้งกับเคอร์วินซึ่งเผยให้เห็นว่าทั้งคู่คือพี่น้องกันอีกทั้งยังเก็บงำความลับอะไรบางอย่างเอาไว้ด้วยและไม่ต้องการให้สองสามีภรรยาคู่นี้เข้ามาขุดคุยและอีไลน์กับแคโรไลน์นำข่าวนั้นไปสอบถามกับนายอำเภอนามวภูจึงได้รู้ว่าเหยื่อเคราะห์ร้ายมีนามว่าไลโอเนลซึ่งศพของเขาถูกแทะโลมไปบางส่วนบ้านก็ถูกเพลิงลุกไหม้จนวอดวายแล้วเรื่องนี้เกิดขึ้นราวๆ17ปีที่แล้วซึ่งจากปากคำของภูก็ยืนยันได้เป็นอย่างดีว่าเคสของแคโรไลน์ต้องเกี่ยวพันกับคดีนี้แน่ๆและผู้ก่อเหตุน่าจะเป็นคนคนเดียวกันฝั่งของไมเคิลหลบหนีออกจากโรงพยาบาลทั้งที่เจ็บปางตายและมุ่งหน้าไปยังบ้านที่ตามหลอกหลอนเขาในฝันอยู่บ่อยครั้งแต่แล้วระหว่างทางอาการปวดหัวเกิดกำเริบจนรถถลายตกข้างถนนซึ่งนี่ถือเป็นคืนแรกที่ร่างกายของชายหนุ่มเกิดความผิดปกติขึ้นอย่างหนักอย่างไรก็ตามไมเคิลแบกสังขารตัวเองมาถึงบ้านที่สุดโทรมได้สำเร็จเผยให้เห็นห้องลับใต้ดินที่คุมขังบางสิ่งไว้เฉกเช่นเดียวกับในฝันจึงเปิดมันออกแล้วลงไปตรวจสอบว่ามันคือที่จองจำของตัวอะไรกันแน่แต่แล้วกลับพบเป็นความว่างเปล่าซึ่งมีเพียงแค่เสียงกระซิบแผ่วเบาเท่านั้นที่กระตุ้นให้เขามุ่งหน้าไปที่บ้านของเอ็ดวินอีกฝ่ายจึงไม่รอช้าแล้วรีบเดินทางไปในทันทีฝั่งของเอ็ดวินกำลังรอเด็กส่งของในท้องที่เพื่อที่เขาจะได้นำวัตถุดิบมาทำอาหารเย็นแต่ประเด็นคือไมเคิลได้ฆ่าเด็กส่งของไปก่อนหน้านั้นแล้วโดยสวมรอยเข้าไปแทนทำให้อีกฝ่ายไม่ทันได้เอะใจและปล่อยให้เข้ามาในบ้านด้วยความประมาทจากนั้นขณะเอ็ดวินตรวจเช็คว่าได้ของครบหรือไม่ไมเคิลก็ยืนนิ่งไม่ไหวติงไมเคิลก็ยืนนิ่งไม่ไหวติงและเอาแต่จ้องมองเขาอีกฝ่ายที่เห็นว่าชายหนุ่มดูหิวโซและโอดโอยจึงอาสาที่จะทำแฮมเบอร์เกอร์ให้กินรองท้องเวลาเดียวกันไมเคิลได้ยินเสียงคล้ายจักรจันดังกังวานอยู่ในหัวซึ่งกระตุ้นให้เขาอยากกินเนื้อที่สดใหม่มากกว่าแฮมเบอร์เกอร์ส่งผลให้ชายหนุ่มทำร้ายเคอร์วินด้วยการกัดกินเนื้อทั้งเป็นจนเขาขาดใจตายและหลังจากสว่าปามจนพอใจไมเคิลก็หกระเหินเร่ร่อนจนมาหยุดอยู่ที่บ้านข้างเคียงซึ่งปรากฏสาวสวยนามว่าอเมนดาที่กำลังคลุกข้าวให้มากินและเมื่อเห็นชายหนุ่มมีอาการไม่สู้ดีเธอจึงรีบพาไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลในท้องที่ก่อนที่ด็อกเตอร์ชุนเมเกอร์ซึ่งเป็นแพทย์ผู้ดูแลประจำเขตจะรีบติดต่อคนในครอบครัวของชายหนุ่มในทันทีซึ่งหลังจากอีไลและแคโรไลน์มาถึงต่างก็ดูแปลกใจที่ไมเคิลเหมือนจะมีสุขภาพที่ดีขึ้นเช้าของอีกวันเคอร์วินพบว่าเอ็ดวินไม่ได้มาเปิดร้านตามปกติจึงย้อนกลับไปตามหาที่บ้านด้วยความสงสัยก่อนพบร่างของพี่ชายนอนจมกองเลือดอย่างหน้าอนาถโดยที่มือข้างขวาของเขาหายไปทำให้เคอร์วินถึงกับช็อกและทำอะไรไม่ถูกฝั่งของไมเคิลที่ได้สติก็พบว่าหน้าตาสดใสขึ้นมารวมไปถึงได้พบหน้ากับพ่อแม่อีกครั้งที่มาให้กำลังใจอยู่เคียงข้างเวลาเดียวกันเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้ามาแจ้งด็อกเตอร์ชูเมเกอร์ว่ามีเหยื่อในเมืองถูกฆาตกรรมอย่างโหดร้ายทารุณทำให้ตัวของไมเคิลอาศัยจังหวะที่ทุกคนกำลังชุลมุนหลบหนีออกจากโรงพยาบาลในครั้งก่อนไปหาอเมนดาเพื่อกล่าวคำขอบคุณที่ช่วยเหลือเขาเมื่อคืนจากนั้นทั้งคู่ก็พากันไปเดินเล่นในป่าเนื่องจากคอรัดพ่อของเธอดุยิ่งกว่ามาและไม่ชอบให้ลูกสาวพาหนุ่มเข้าบ้านแม้ว่าจะมีโอกาสพูดคุยกันได้ไม่นานแต่ไมเคิลกลับลงเสน่ห์หญิงสาวอย่างรวดเร็วและก็ดูเหมือนเธอจะรู้สึกไม่ต่างกัน
โดยระหว่างที่ทั้งคู่แลกจูบยังดูดดื่มหมาของอเมนดาก็ได้วิ่งผ่านมาพอดีพร้อมกับคาบมือของเอ็ดวินติดมาด้วยทำมาหญิงสาวตกใจเป็นอย่างมากโดยเรื่องนี้ได้รู้ไปถึงหูของนายอำเภอภูซึ่งถูกอเมนดาโทรเรียกเข้ามาตรวจสอบพื้นที่จึงได้กระจายกำลังขุดค้นเพิ่มเติมเวลาเดียวกันพ่อของอเมนดาได้ขับเข้ามาอย่างร้อนรนก่อนเดินเข้าไปกระชากตัวลูกสาวกลับมาและตวาดใส่หน้าไมเคิลว่าแกอย่าได้มาแตะต้องลูกสาวฉันอีกจากนั้นในยามวิกาลหน่วยขุดค้นได้พบซากโครงกระดูกนับไม่ถ้วนรวมๆแล้วมีมากถึง36รายที่ถูกฝังอยู่ในป่าแห่งนี้โดยหมอชุนเมเกอร์พบโครงกระดูกที่ยืนยันอัตลักษณ์ของคนไข้ชรารายหนึ่งได้ซึ่งมีนามว่าเอมิลี่โอเดนเบลอเนื่องจากเธอเคยอยู่ในเคสผ่าตัดเปลี่ยนสะโพกของตนที่น่าสนใจไปกว่านั้นคือชูนเมเกอร์สงสัยว่ากระดูกที่อยู่ใกล้กับบึงแห่งนี้มันถูกเคลื่อนย้ายจากสุสานมากองรวมกันได้ยังไงเขาจึงเอาคำถามที่ค้างคาใจไปโยนใส่เด็กเตอร์ซึ่งเป็นสัปเหร่อประจำเมืองโดยที่อีกฝ่ายยืนกรานว่าแม้ตนจะเป็นผู้ดูแลสุสานแต่ก็ไม่มีส่วนรู้เห็นเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายมันเลยอย่างไรก็ตามหลังจากที่ทั้งหมดกลับไปเด็กเตอร์โทรไปเตือนเคอร์วินว่าความลับที่คุณปิดบังไว้กำลังจะรั่วไหลแล้วซึ่งอาจทำให้ตัวเขาต้องมีเอี่ยวตามไปด้วยจากนั้นก็กลับไปนั่งแต่งหน้าศพของเอ็ดวินต่อในห้องดับจิตโดยในช่วงเวลาเดียวกันไมเคิลที่ฝันร้ายซ้ำๆก็ได้รู้สึกกระวนกระวายใจรวมไปถึงยังได้ยินเสียงจักรจันกึกก้องอยู่ในหูที่กระตุ้นให้ชายหนุ่มมุ่งหน้าออกไปหาเหยื่ออีกครั้งจนได้พบเข้ากับทอมซึ่งเป็นชายขี้เมาคนหนึ่งโดยชายหนุ่มเปิดเผยว่าตัวเองคือบิลลี่คอนเนอร์ที่เป็นเพื่อนเก่ากับทอมในอดีตซึ่งบัดนี้ได้เข้ามาสิงสู่อยู่ในร่างของไมเคิลเพื่อทำการแก้แค้นทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของเขาแต่อีกฝ่ายกลับไม่เชื่อและบอกก็เป็นไปไม่ได้เนื่องจากทอมหายตัวไปจากเมืองนี้นานถึง17ปีแล้วจากนั้นไมเคิลก็สาธยายเรื่องความมหัศจรรย์วงจรชีวิตจักรจันทร์ที่เป็นวัฏจักรหมุนเวียนอย่างไม่รู้จักจบจักสิ้นโดยเริ่มจากผสมพันธุ์วางไข่และหลบไปอยู่ใต้ดินก่อนจะขึ้นมาลอกคราบอีกครั้งดังนั้นตอนนี้จึงเป็นโอกาสที่ดีแล้วที่ตนจะได้กลับมาล้างบางตระกูลเคอร์วินและเหยื่อรายต่อไปก็คือสัปเหร่อเด็กเตอร์ซึ่งเป็นเครือญาติของพวกมันและทันทีที่พูดจบไมเคิลก็มุ่งหน้าไปยังห้องดับจิตและสร้างเสียงปั่นประสาทให้อีกฝ่ายหวาดกลัวก่อนลงมือสังหารเขาอย่างโหดเหี้ยมฝั่งของนายอำเภอภูไปที่หลุมศพของเอมิลี่เพื่อตรวจดูว่าอะไรแทนที่อยู่ในหลุมศพเดิมหลังจากกระดูกเหล่านั้นถูกย้ายออกไปซึ่งก็พบว่ามันเต็มไปด้วยก้อนหินทำให้ทั้งสามเกิดความสงสัยหนักเข้าไปอีกจึงย้อนกลับไปที่ห้องดับจิตหวังใช้กำลังคาดคั้นในพูดความจริงแต่ท้ายที่สุดตำรวจก็มักจะตามหลังผู้ร้ายอยู่หนึ่งก้าวเสมอเนื่องจากตอนนี้เด็กเตอร์ได้กลายเป็นศพไปเสียแล้วเวลาเดียวกันแคโรไลน์มาแจ้งข่าวให้อีไลน์ได้รับรู้ว่าไมเคิลได้หลบหนีออกจากโรงพยาบาลและคาดว่าน่าจะมุ่งตรงไปที่บ้านของอเมนดาอย่างแน่นอนซึ่งก็เป็นเช่นนั้นจริงๆเนื่องจากอีกด้านหนึ่งไมเคิลได้ลอบเร้นเข้าไปในบ้านของหญิงสาวขนาดที่เธอหลับแม้ว่าอเมนดาจะไม่ได้ทำอะไรผิดแต่เธอก็เป็นหนึ่งในสมาชิกของตระกูลเคอร์วินเช่นเดียวกันดังนั้นบิลลี่ที่สิงอยู่ในตัวของไมเคิลจึงต้องการพรากชีวิตเธอไปด้วยอีกคนแต่ขนาดที่ชายหนุ่มกำลังลงมือสังหารฮอรัสผู้เป็นพ่อก็โผล่เข้ามาพร้อมกับครอบครัวของไมเคิลส่งผลให้เกิดการชุลมุนอย่างหนักด้วยตัวของอีไลพยายามปกป้องลูกชายและคลี่คลายสถานการณ์ซึ่งท้ายที่สุดในอำเภอก็คุมตัวไมเคิลออกมาด้วยข้อหาบุกรุกในยามวิกาลต่อมาไมเคิลถูกส่งตัวกลับไปที่โรงพยาบาลซึ่งอยู่ในการดูแลของหมอชูเมเกอร์อีกครั้งโดยที่ภายหลังอีไลได้สั่งให้ลูกชายออกจากเมืองนี้และกลับไปรักษาตัวที่บ้านอย่างจริงจังรวมไปถึงต้องการแยกเขาออกจากอเมนดาเพื่อไม่ให้พบเจอกันดีแต่กลับถูกอีกฝ่ายพูดใส่หน้าว่าตนรู้มาตลอดว่าอีไลไม่ใช่พ่อแท้ๆแต่เป็นตัวของบิลลี่คอนเนอร์ต่างหากที่เป็นพ่อที่แท้จริงดังนั้นแกจึงไม่มีสิทธิ์มาควบคุมชีวิตฉันจากนั้นในช่วงระหว่างวัน
การเจริญเติบโตที่ผิดปกติภายในร่างกายเขาทำให้ตัวของชายหนุ่มทุกข์ทรมานเป็นอย่างมากและเมื่อลองถกเสื้อดูก็พบรอยประหลาดบนแผ่นหลังทำมาด็อกเตอร์ชูเมเกอร์ถึงกบฏห่วงไม่ได้และพยายามที่จะตรวจสอบมันแต่กลับถูกอีกฝ่ายผลักจนล้มลงเวลาเดียวกันนอกโรงพยาบาลทอมได้ปรากฏตัวต่อหน้าอีไลและแคโรไลน์เพื่อบอกพวกเขาว่านั่นไม่ใช่ไมเคิลแต่ถูกตัวของบิลลี่คอนเนอร์เข้ามาสิงสู่ดังนั้นเขาจึงไม่ควรต้องมีส่วนในการรับผิดชอบต่อคดีฆาตกรรมที่เกิดขึ้นแต่อีกฝ่ายกลับไม่เชื่อเรื่องที่ห่างไกลจากความเป็นจริงและคิดว่าทอมกำลังก่อวอดให้ไมเคิลมีนิสัยก้าวร้าวจึงหวังใช้กำลังสั่งสอนและตวาดใส่หน้าว่าให้อยู่ห่างลูกชายฉันไว้เมื่อทอมเห็นว่าพูดไปก็เปลืองน้ำลายเปล่าๆจึงปลีกตัวแล้วรีบหนีไปหลบอยู่ในที่ที่ห่างไกลผู้คนส่วนทั้งคู่ที่เข้าไปข้างในพบว่าด็อกเตอร์ชูเมเกอร์ได้รับบาดเจ็บอย่างหนักและตัวของไมเคิลก็ได้หายไปอย่างไร้ร่องรอยก่อนที่อีไลจะถามหมอว่าบิลลี่คอนเนอร์คือใครเนื่องจากทอมบอกว่าเขาคือชายที่สิงอยู่ในตัวลูกชายผมอีกฝ่ายจึงสาธยายให้ฟังว่าบิลลี่คือเด็กเก็บตัวที่ไม่ชอบสุงสิงกับใครวันๆเอาแต่ครุกตัวอยู่แต่ในป่าจนมีเรื่องเล่าขานแปลกๆว่าตัวของเขาสามารถสื่อสารกับแมลงตามธรรมชาติได้แต่อย่างไรก็ตามบิลลี่หายตัวไปอย่างลึกลับนานกว่า17ปีแล้วจนเรื่องราวของเขาค่อยๆเลือนหายไปจากเมืองนี้ฝั่งของทอมหนีมาที่โรงงานไฟฟ้าร้างย่านชานเมืองที่ตนคิดว่าบิลลี่คงไม่มีทางตามมาเจอได้แต่ท้ายที่สุดแรงกระตุ้นนั้นก็นำพาให้ไมเคิลพบตัวทอมในที่สุดโดยในตอนนี้สภาพร่างกายของชายหนุ่มเริ่มออกห่างความเป็นมนุษย์ไปทุกทีและจัดการสังหารชายที่พยายามขัดขวางการแก้แค้นของเขาโดยจับโยนลงไปบนหม้อแปลงไฟฟ้าจนร่างถูกช็อตเป็นตอตะโกจากนั้นไมเคิลก็ย้อนกลับไปที่บ้านของอเมนดาซึ่งตอนนี้เขากำลังต่อสู้กับบิลลี่ที่พยายามสิงสู่ร่างกายตัวเองอย่างหนักโดยขอร้องให้หญิงสาวรีบหนีออกไปจากเมืองนี้ในทันทีก่อนที่ตนจะควบคุมสติสัมปชัญญะไม่ได้อีกต่อไปแล้วอเมนดาที่กำลังทำครัวอยู่นั้นก็ได้เกิดตกใจจนมีดบาดและไหลซึมที่มือเปิดโอกาสให้บิลลี่แทรกแซงเข้ามาและลิ้มรสเลือดของเธอส่งผลให้ไมเคิลแพ้แรงกระหายของบิลลี่ในทันทีเมื่อตระหนักได้ว่าตัวตนกำลังจะถูกกลืนหายจึงกระโดดออกไปนอกหน้าต่างหวังจบชีวิตตัวเองเพื่อจะได้ออกไปทำร้ายใครไม่ได้อีกอย่างไรก็ตามความพยายามของไมเคิลดูเหมือนจะสูญเปล่าเพราะหลังจากเขาหมดสติไปอาเมนดาก็พาชายหนุ่มมาส่งที่โรงพยาบาลในทันทีซึ่งตอนนี้ทุกคนได้มารวมตัวกันอย่างพร้อมหน้าด็อกเตอร์ชูเมเกอร์จึงตรวจสอบแผลที่กลางหลังเผยให้เห็นผิวหนังชั้นนอกของไมเคิลที่คลุมทับผิวหนังของบางสิ่งอยู่อีกชั้นจากนั้นเมื่อยามวิกาลมาเยือนไมเคิลที่เริ่มสูญสิ้นความเป็นคนได้บอกให้นายอำเภอพูลและอีไลไปตรวจสอบถึงชั้นใต้ดินที่บ้านของไลโอเนลเหยื่อที่ถูกสังหารเมื่อ17ปีก่อนซึ่งหลังจากทั้งคู่ออกไปอาการของไมเคิลก็เริ่มทรุดหนักลงเรื่อยๆเกิดการชักเกร็งจนควบคุมไม่อยู่แต่ไม่นานนักก็สลบเหมือดไปฝั่งของนายอำเภอและอีไลเดินทางไปถึงบ้านของไลโอเนลและพบโครงกระดูกที่มีสรีระผิดปกติในห้องใต้ดินรวมไปถึงยังพบโซลามซึ่งคาดว่าน่าจะเคยเป็นที่จองจำตัวของบิลลี่คอนเนอร์ฝั่งของอเมนดาขับรถออกไปด้วยใจที่วาวุ่นปากก็เอาแต่ตั้งคำถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตตัวเองและทำไมถึงต้องถูกไมเคิลปองร้ายถึงขนาดนี้และด้วยความประมาทส่งผลให้รถเสียหลักพุ่งชนเข้าไปในเขตก่อสร้างด้านของโรงพยาบาลบัดนี้ผิวหนังของไมเคิลเหี่ยวย่นลงอย่างผิดรูปเป็นเวลาเดียวกับที่เควินและฮอราดบุกมาถึงที่โรงพยาบาลพอดีซึ่งแสดงให้เห็นว่าพ่อของอเมนดาก็คือหนึ่งในเครือญาติของตระกูลเควินเช่นกันและพวกเขามาที่นี่เพราะรู้แล้วว่าบิลลี่อยู่ในร่างของเด็กชายคนนี้แต่อย่างไรก็ตามภาพที่เห็นเบื้องหน้าถึงกับทำให้พวกเขายืนตัวแข็งทื่อและทำอะไรไม่ถูกเนื่องจากผิวหนังชั้นนอกของไมเคิลหยุบหยับราวกับมีตัวอะไรคืบคานอยู่ข้างในประกอบกับของเหลวข่าวใสเริ่มทะลักออกมาทางปากและรูขุมขนแล้วรอยแผลกลางหลังได้ฉีกออกจากกัน
ซึ่งแทนที่ได้แผงคอของสัตว์ปีใบหน้าที่บวมปูดผิดรูแสดงให้เห็นแล้วว่าร่างกายของไมเคิลคือภาชนะสำหรับฟูมฟักจักรจันทร์ที่โตเต็มวัยซึ่งกำลังจะลอกคราบและบ่อยบินไปสู่โลกภายนอกเควินที่เห็นเช่นนั้นจึงสั่งให้หอรัฐยิงมันทิ้งในทันทีแต่อนุภาพของลูตกัวไม่สามารถทำให้มันล้มลงได้ก่อนปรีเข้าไปทำร้ายหอรัฐจนขาดใจตายแล้วหลบหนีออกไปสู่โลกกว้างเวลาเดียวกันนายอำเภอและอีไลก็มาถึงพอดีเพียงเพื่อพบกับความสับสนอลมานก่อนที่พวกเขาจะออกไล่ล่าไมเคิลเข้าไปในป่าซึ่งระหว่างทางก็ได้พบกับผิวหนังของมนุษย์ที่ลอกคราบจนเสร็จสิ้นซึ่งแสดงให้เห็นว่าไมเคิลได้สูญสิ้นความเป็นคนอย่างถาวรและข้างกันยังพบศพเจ้าหน้าที่ถูกแทะโลมจนเนื้อตัวขาดหายไปบางส่วนฝั่งของผู้พิพากษาเคอร์วินกลับมาที่บ้านเพื่อขนของเตรียมหลบหนีโดยถอดวิกออกเพื่อพรางตัวจากสัตว์ร้ายแต่แล้ววสุลกายจักรจันทร์ได้ตามรังควานมาถึงทีหวังลบตัวการให้หายไปจากโลกแต่ผู้พิพากษาก็ยังดวงดีรอดตายออกมาได้แบบชิวเฉียดก่อนกลับมารวมตัวกันกับคนอื่นๆที่โรงพักและเปิดเผยความจริงทุกอย่างในอดีตให้ฟังนั่นก็คือบิลลี่คอนเนอร์ถูกไลโอเนลเคอร์วินจำคุกในห้องใต้ดินของเขาซึ่งตัวของไลโอเนลถูกบิลลี่มิ่นเกียรติด้วยการแอบเล่นชู้กับเมียเขาและเมื่อถูกจับได้ไลโอเนลจึงล่ามโซ่และจองจำบิลลี่ไว้ในห้องใต้ดินจากนั้นก็ฆ่าภรรยาผู้ทรยศของตัวเองและทิ้งศพให้เป็นอาหารของบิลลี่ซึ่งระหว่างนั้นไลโอเนลและสมาชิกของเคอร์วินทุกคนก็ได้ร่วมมือกันขโมยศพจากสุสานไปให้บิลลี่กินเพื่อหล่อเลี้ยงเขาให้อยู่กับความทุกข์ทรมานอย่างถึงที่สุดผลสุดท้ายตัวของบิลลี่ก็เริ่มเปลี่ยนแปลงจากมนุษย์ไปสู่สัตว์ประหลาดจักรจันทร์ที่น่ากลัวก่อนเป็นตัวของไลโอเนลที่ถูกมันฆ่าเสียเองและคาดว่าในคืนเดียวกันนั้นมันก็ยังหาเหยื่อผสมพันธุ์เพื่อวางไข่และเป็นตัวของแคโรไลน์ที่โชคร้ายตกเป็นแม่พันธุ์ให้กับมันจากนั้นบิลลี่ก็กลับไปยังที่คุมขังของตัวเองและสิ้นอายุไข่ลงแต่จริงๆแล้วกลับไม่เป็นเช่นนั้นเนื่องจากมันได้ส่งต่อพันธุกรรมไปยังตัวของแคโรไลน์จวบกระทั่งถึงวันที่ไมเคิลถือกำเนิดขึ้นก็ได้กลายเป็นที่ฟูมฟักตัวอ่อนแล้วรอวันโตเต็มวัยเพื่อจะได้เกิดใหม่และกลับมาถอนรากถอนโคนตระกูลเคอร์วินในซินซาอีไลที่ได้ยินรู้สึกเดือดดาลเป็นอย่างมากที่ตระกูลเคอร์วินเป็นต้นเหตุให้ครอบครัวของเขาต้องพังทลายลงโดยระหว่างนั้นบิลลี่ก็ปรากฏตัวขึ้นและกู่ร้องอยู่ข้างนอกก่อนทลายกำแพงด้านหลังของเคอร์วินและฉีกศีรษะของเขาออกจากลำตัวส่งผลให้ชายหนุ่มสิ้นใจตายอย่างทารุณจากนั้นมันก็หายตัวเข้าไปในป่าลำบากทุกคนต้องแกะรอยตามไปกำจัดภัยร้ายซึ่งปลายทางของบิลลี่ก็คืออเมนดามันต้องการสืบพันธุ์และโปรยไข่ไว้ในตัวเธอเพื่อที่ตัวเองจะได้กลับมาเกิดใหม่อีกครั้งในอีก17ปีข้างหน้าเหตุที่เป็นเช่นนั้นเพราะในตัวของจักรจันทร์มีเชื้อราแมสโซสโตป้าฝังตัวอยู่ซึ่งมีฤทธิ์หลอนประสาทประเภทเดียวกันกับที่พบในเห็ดหรือใบกระท่อมจะแตกสปอร์เพื่อแพร่กระจายออกไปก่อนที่ร่างต้นจะตายลงระหว่างนั้นจักรจันทร์ตัวผู้จึงพยายามผสมพันธุ์กับทุกอย่างที่ขวางหน้านั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมร่างต้นที่คืนใจแคโรไลน์ถึงต้องตายลงหลังจากนั้นไม่นานและความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับไมเคิลไม่ว่าจะเป็นภาพหลอนหรือการเจริญเติบโตของอวัยวะที่ผิดรูนั่นก็คือเขากลายเป็นตัวอ่อนตัวใหม่ที่ต้องอยู่ร่วมกับเชื้อลาแมสโซสโตปาเป็นเวลายาวนานกว่า17ปีโดยอเมนดาที่พยายามวิ่งหนีสุดชีวิตได้พลาดชนเข้ากับต้นไม้จนล้มลงและผลสุดท้ายมันก็จัดการย่ำยีเธอจนหนำใจจากนั้นไม่นานอีไลและแคโรไลน์ได้ตามมาเจอจักรจันทร์ในสภาพรอแรเนื่องจากสปอร์ที่แตกตัวกำลังทำให้ร่างต้นตายลงแต่มันก็ยังมีเรี่ยวแรงโจมตีอีไลที่พยายามจะช่วยเหลือแคโรไลน์ที่ทนดูไม่ได้อีกต่อไปจึงคว้าปืนลูกซองและยิงใส่อดีตลูกชายตัวเองในทันทีเป็นผลในสิ่งมีชีวิตสุดสยองหมดลมหายใจอย่างถาวรเวลาเดียวกันในอำเภอและหมอชุนเมเกอร์ก็ได้ผ่าร่างของอเมนดาเข้ามาเพียงเพื่อลงมติกันต่อไปว่าจะทำยังไงกับสิ่งที่บิลลี่ได้ฝากไว้ในร่างกายเธอแล้วนางก็ตัดจบแต่เพียงเท่านี้ครับ
จักรจันทร์เป็นแมลงดึกดำบรรพ์ที่กำเนิดขึ้นมาบนโลกใบนี้เมื่อราวๆ200ล้านปีก่อนซึ่งปัจจุบันมีจักรจันทร์อยู่กว่า 2,500 สายพันธุ์และมีช่วงอายุยาวนานถึง18ปีแสดงให้เห็นถึงการผสมพันธุ์อย่างเข้มข้นจนมีจำนวนมหาศาลไปทั่วทุกมุมโลกเหตุที่เป็นเช่นนั้นเพราะวงจรชีวิตของมันวนลูปอย่างไม่รู้จักจบสิ้นซึ่งหลังจากจักรจันทร์ทำการผสมพันธุ์เสร็จแล้วตัวเมียก็จะไปวางไข่ไว้ตามใต้เปลือกไม้ต่างๆก่อนจะหมดอายุไข่และตายลงซึ่งช่วงที่เป็นไข่นี้จะมีอายุอยู่ที่4เดือนจากนั้นก็จะกลายสภาพเป็นตัวอ่อนฝังตัวอยู่ในดินและจะใช้ชีวิตอยู่อย่างนั้นเป็นเวลายาวนานถึง17ปีด้วยกันผ่านการดูดกินน้ำเลี้ยงเหลืออาหารจากรากของต้นไม้คล้ายกับเป็นการจำศีลที่ทำให้ยากจะถูกสัตว์ใดทำร้ายหรือกัดกินพวกมันได้และหลังจากใช้ชีวิตอยู่ใต้ดินครบ17ปีแล้วตัวอ่อนหรือดักแด้ของจักรจันทร์ก็จะคลานขึ้นมาเหนือผิวดินไต่ไปเกาะอยู่ตามต้นไม้ต่างๆและลอกคราบกลายเป็นจักรจันทร์โตเต็มวัยต่อไปซึ่งพวกมันจะมีระยะเวลาใช้ชีวิตอยู่ที่4เดือนและหลังจากนั้นเชื้อราแมสโซสโปราที่ฝังอยู่ในตัวก็จะกัดกินอวัยวะต่างๆไปเรื่อยๆส่งผลในจักรจันทร์ผสมพันธุ์ไม่หยุดจนกว่าจะหมดอายุไขวนลูปอยู่อย่างนั้นไม่มีวันจบสิ้นและไมเคิลก็คือหนึ่งในมนุษย์โชคร้ายที่บังเอิญเข้าไปอยู่ในวงจรของพวกมันแต่เดี๋ยวก่อนสำหรับคนที่สนใจ Netflix ราคาถูกก็อย่าลืมแอดไลน์ที่อยู่ใน Description หรือสแกน QR Code ที่ปรากฏบนหน้าจอก็ได้ครับ The Beat with Tin ได้คะแนนจากเว็บ IMDB อยู่ที่ 5.6 คะแนนหากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามเอาไว้ด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมสปอยหนังเรื่องใหม่ในคลิปต่อไปครับ